นิยายเรื่องอย่าหมดรักประพันธ์โดยมงกุฎดาวเหนือภาคเสียงโดยพิรมรตีหากชื่นชอบนิยายเสียงของช่องเราอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดอัปเดตคลิปต้นใหม่นะคะและท่านผู้ฟังท่านใดสนใจในรูปแบบของอีบุ๊กหรือหนังสือเสียงฉบับเต็มไม่มีการตัดต่อสามารถไปซื้อได้ที่เว็บไซต์ memmarket.com หรือแอปพลิเคชัน MEB ได้เลยนะคะสุดท้ายนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเขียนโปรดอย่ากดข้ามโฆษณาเพื่อให้นักเขียนได้มีรายได้และเป็นกำลังใจในการอัปเดตคลิปใหม่ให้ฟังกันนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะบทที่5สัญญารวบรัดเทียนไขไม่ได้พูดอะไรกับเขาอีกเธออยู่เวรจนถึง5โมงเย็นซึ่งเป็นเวลาเลิกงานพอดีสายตารอบมองเขาอยู่เรื่อยแต่เขาก็ไม่ไปไหนนั่งนอนๆอยู่บริเวณม้านั่งตัวยาวด้านหน้าของเธอเมื่อเก็บกระเป๋าเสร็จเตรียมปิดประตูจึงปลุกเขาให้ตื่นขึ้นกลับได้แล้วคุณโรงพยาบาลจะปิดแล้วเธอบอกเขาแล้วหันมาใช้เหล็กเกี่ยวประตูที่มุดลงมาแต่ทว่ามันหนักจนเธอต้องออกแรงดึงจนเกือบจะล้มอุ๊ยร่างเล็กเสถราแต่มีมือหนึ่งของเขาประคองเธอเอาไว้ระวังหน่อยสิคุณผมไม่อยากได้เจ้าสาวดินเดียไปแต่งงานหรอกนะเขามายืนซ้อนหลังเธอแล้วก็จับมือเล็กออกเอื้อมจนสุดมือเพื่อดึงประตูให้ลงมากลิ่นน้ำหอมติดกายกรุ่นแบบสปอร์ตที่เย็นสดชื่นแตะเข้าจมูกของเธอจนแอบเผลอสุดเข้าลึกเต็มปอดตอนนี้เขาเหมือนยืนอบกอดเธอไว้อย่างรวมๆทำให้ขนกายรู้สึกลุกชันจนเสียวสันหลังวาบหลบไปหน่อยสิเสียงกระซิบของเขาสร้างความรันจวนใจไม่น้อยทำให้เผลอพิงแผงอกโดยไม่ตั้งใจจนเมื่อลมหายใจอุ่นๆของเขาเข้ามากระทบกับรูหูหญิงสาวจึงต้องหดคอหนีแล้วก้มรอใต้วงแขนของเขาออกไปคนบ้าทำเหมือนเป็นแฟนเธอต้องพยายามปรับอารมณ์ให้สงบนิ่งแต่ใบหน้าที่รู้สึกร้อนผ่าๆนี่สิไม่ยอมหายไปสักทีเสียงล็อกประตูและส่งกุญแจให้กับแววตาอันตรายนั้นทำให้เธอรู้ว่าเขาเป็นคนที่ไม่ควรอยู่ใกล้สมองที่ไวกว่าความคิดสั่งให้ขาก้าวสลับวิ่งเร่งหนีเขาไปให้ไกลไม่คิดว่าพ่อเรียนหน้ามอคนนี้จะเป็นอันตรายต่อหัวใจเธอได้ขนาดนี้คุณหมอรีบสาวเท้าโกยอ้าวไม่ยอมรอจนเขาต้องวิ่งมารั้งมือเธอเอาไว้ปล่อยนะทำอะไรอ่ะมาจับมือไว้ทำไมผมบอกแล้วไงว่าอยากคุยกับคุณแต่ฉันไม่อยากแต่ผมทำให้อยากได้ชายหนุ่มพูดสองแง่สองงามทำให้ใบหน้าที่แดงอยู่แล้วยิ่งแดงหนักเข้าไปอีกอาการของเธอทำให้เขายิ้มอย่างลำพองใจไม่ได้ยากเท่าไหร่เขาคิดมีอะไรก็ว่ามาฉันยังไม่ได้นอนเราก็ง่วงมากหากเขาสังเกตใบหน้าของเธอที่เหมือนน้องๆมีแพนด้าเข้าไปทุกทีแล้วก็คงจะสงสารเธอบ้างไม่เป็นไรไปคุยที่ห้องคุณก็ได้ผมไม่ติดแต่ฉันติดเธอรีบเข้าไปยังตึกพักของเจ้าหน้าที่ได้คิดว่าเขาจะไม่ตามมาแต่ว่าผิดคาดขณะที่เธอกำลังไขกุญแจเขาก็วิ่งมาถึงหน้าห้องเธอเสียนี่คุณเข้ามาได้ยังไงเธอทำสีหน้าตกใจเพราะนอกจากเจ้าหน้าที่คนที่ไม่ได้พักไม่อาจจะเข้ามาได้ก็แค่บอกว่าเป็นสามีคุณกำลังจะแต่งงานกันเขาก็ให้ผ่านเข้ามาแล้วฮะนี่เธอหูฝาดไปหรือเปล่านี่เขากำลังพูดอะไรปะเข้าห้องกันดีกว่าเป็นเขาดึงกุญแจเธอเข้าไปไขแล้วก็ลากเธอเข้าไปในห้องเขาเดินสำรวจห้องพักของสัตวแพทย์สาวที่สะอาดสะอ้านจัดเข้าของไประเบียบจนนึกชื่นชมนับว่าพ่อหาเจ้าสาวให้เขาได้ไม่เร็วเลยทีเดียวนี่คุณมีอะไรก็ว่ามาเถอะฉันจะอาบน้ำนอนเทียนไข่น้ำบนเตียงกอดอกมองเขาอย่างไม่ไว้ใจ
ผู้หญิงกับผู้ชายอยู่ด้วยกัน2ต่อ2คนภายนอกจะเห็นว่าอย่างไรคุณต้องแต่งงานกับผมแต่งเพื่อที่จริงอยากจะถามว่าแต่งทำซากอะไรไม่ใช่แฟนกันซะหน่อยก็แม่คุณน่ะส่งจดหมายไปขอร้องพ่อผมให้ช่วยดูแลคุณและพ่อผมอ่ะก็ยึดมั่นคำขอร้องสุดท้ายก่อนตายจึงมัดมือผมให้มาแต่งงานกับคุณนี่แหละแม่ฉันเธอชี้นิ้วเข้าหาตัวเองสับสนไปหมดอยู่ๆผู้ชายที่หื่นกามใส่จะมาขอแต่งงานใช่พ่อผมที่ชื่อการันเขาตอบเธอเทียนไข่นึกตามเขาจำได้ว่าก่อนแม่ตายได้ให้ส่งจดหมายหาคนที่ชื่อการันแต่ไม่คิดเลยว่าจะกลายมาเป็นอย่างนี้หากรู้แต่แรกเธอจะฉีกจดหมายนั้นทิ้งเสียแล้วไงเธอไม่ว่ามานั่งเล่นบทละครเมียจำเป็นให้เขาหรอกตลกสิ้นดีก็ต้องแต่งไงผมอุตส่าห์มาตามหาเจ้าสาวถึงหัวหินเลยนะแล้วตัวเป็นควายอ่ะไม่มีความคิดเป็นของตัวเองหรือไงต้องให้พ่อจูนจมูกอ่ะนี่คุณผมไม่ใช่ควายนะคุณน่ะควายรวยไม่มีวัวปนยุคไหนละเนี่ยมานั่งแต่งงานหรอกว่างมากหรือไงรินเจ็บใจที่โดนยายคุณหมอปากหมานี่ด่าเป็นชุดแต่เขาก็ต้องข่มใจไว้เพื่อยืนข้อเสนอหากเขาทำให้เธอโกรธแผนทั้งหมดก็จะพังไปเป็นท่าคำก็ควายสองคำก็ควายควายก็มีหัวใจนะเขาแซงตีหน้าเศร้าแม้จะขัดกับรูปแบดบอยแห่งไร้สายหมอกก็ตามทีเอาเป็นว่าคุณไปบอกพ่อของคุณนะว่าฉันน่ะดูแลตัวเองได้ไม่ต้องให้ใครมาดูแลเรื่องแต่งงานนั้นก็ลืมๆไปซะถือว่าแม่ไม่ได้พูดหรอกกันไว้ฉันจะไปจุดธูปบอกแม่เองเธอรีบๆไล่เขาตอนนี้รู้สึกว่าเสียเวลาชีวิตชิปเป๋งสู้เอาเวลาคุยกับเขาไปพักเอาแรงจะดีกว่าคุณไม่ลองดูข้อเสนอของผมก่อนล่ะคราวนี้เป็นเขาที่ยกยิ้มอย่างมีเล่ห์ในที่แฝงซ่อนเร้นบางอย่างเอาไว้ข้อเสนออะไรอีกคุณหมดเวลาเล่นแล้วฉันจะอาบน้ำหญิงสาวพระออกจากห้องนอนตรงเข้าห้องน้ำไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าจะได้นอนยาวๆเพราะว่าเธอเพลียแทบจะหลับกับอากาศอยู่แล้วส่วนตรินก็ยังไม่ยอมแพ้เขาเปิดตู้เย็นก็เพราะว่าในห้องของเธอไม่มีอะไรกินเลยเขาจึงคว้ากุญแจกับคีย์การ์ดเพื่อจะไปซื้ออาหารมาให้เธอทานและจะได้คุยกันให้รู้เรื่องหลังจากอาบน้ำเสร็จเธอก็ไม่เห็นเงาเขาแล้วเธอก็ถอนหายใจอย่างโล่งอกเขาคงเลิกตามตื้อเธอและกลับบ้านไปแล้วร่างบางในชุดนอนผ้าพลิ้วที่โนบาคลานขึ้นเตียงนอนทันทียามนี้เธอต้องการอย่างเดียวก็คือนอนให้มากที่สุดจนกระทั่งเวลาผ่านไปราว1ชั่วโมงเขากลับมาพร้อมกับอาหารที่ขึ้นชื่อของหัวหินหลายอย่างจึงซื้อมาเยอะๆเพราะคิดว่าคืนนี้ต้องใช้พลังงานอีกมากกว่าจะทำให้เธอยอมตกลงให้ได้เสียงไขกุญแจห้องปลุกให้ร่างที่หลับมาสักพักต้องตื่นขึ้นด้วยความงงเงียหญิงสาวขยี้ตามองให้ชัดว่าใครแต่เมื่อเขาเปิดประตูเข้ามาร่างที่เป็นเงาตะคุ่มก็ทำให้เธอตกใจสุดขีดว้ายผีไม่ใช่ผีพวกเองครับเขาพูดแล้วก็ปิดประตูลงพร้อมกับเอื้อมมือไปเปิดสวิตช์ไฟหลังจากนั้นจึงวางอาหารลงบนโต๊ะที่จะเป็นที่นั่งทานอาหารง่ายๆโดยมีจานชามวางตั้งอยู่ยังไม่กลับไปอีกเธอหลีกตามองเขาอย่างเบื่อหน่ายจนกว่าคุณจะยอมตกลงแต่งงานกับผมผมไม่ยอมกลับไปแน่นอนเขามีเวลาไม่มากนักหากครั้งนี้มาแล้วก็ต้องให้ได้ตามที่ตัวเองวางแผนเอาไว้ในเมื่อพ่อเขาอยากให้เขามีเมียจนใจจะขาดเขาก็จะทำแต่พ่อก็ยอมรับให้ได้หรอกกันเมื่อถึงเวลาที่ต้องหย่าอะไรของคุณเธอยกมือขึ้นยีหัวตอนนี้เหมือนไมเกรนจะขึ้นอยู่รมร่อเพราะว่าเขาเอาแต่ตามตื้อไม่เรื่องไม่ราวเสียทีกินก่อนเราค่อยคุยกันคุยจบแล้วผมก็จะไปเขาว่าพ
พรางจัดจานให้เธอและเขาเองเพราะมัวแต่เฝ้าเธอเขาก็ยังไม่ได้กินอะไรตั้งแต่บ่ายแล้วเทียนไขลุกขึ้นมาตักข้าวเข้าปากคำแล้วคำเล่าโดยไม่รับรู้รสชาติเพียงคิดแค่ว่ากินให้หมดเขาจะได้เลิกตามตอแยเธอเสียทีเขาเห็นเธอกินเอากินเอาก็ตกใจผู้หญิงอะไรจะเดียวได้ขนาดนี้ไม่ไหวท่าต่อหน้าผู้ชายเลยอย่างนั้นหรอหิวหรอคุณเบื่อที่หน้าคุณฉันอิ่มแล้วคุณมีอะไรจะพูดก็รีบพูดฉันจะได้นอนชายหนุ่มนั่งพิงเก้าอี้แล้วก็ยกมือขึ้นกอดอกเหมือนกำลังจะเจรจาโดยท่าทางของเขานั้นแสดงให้รู้ว่ากำลังปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองอยู่ผมได้ยินว่าคุณต้องการเงินเสียงเข้มเข้าประเด็นไม่อ้อมค้อมเพราะเขาก็อยากปิดดีลแล้วเหมือนกันเมื่อพ่อต้องการลูกที่น่ารักอย่างเขาก็ต้องทำให้ได้และผลประโยชน์ที่ได้นั้นก็คุ้มค่ากับการลงทุนใช่คุณดูได้ยังไงเทียนไข่ประเมินเขาตามไปจริงๆเขาสืบเรื่องราวเธอมาทั้งหมดก่อนแล้วได้คิดว่าแม่เพื่อนตัวดีของเธอที่เป็นแหล่งข่าวผมคือว่าที่สามีจะไม่รู้ใจภรรยาได้อย่างไรขนาดเกงในคุณชอบใส่สีอะไรผมยังรู้เขากล่าวให้ดูเกินจริงแต่ทำเหมือนว่าเธอจะตกใจอยู่ไม่น้อยถ้าคุณรู้ว่าฉันชอบใส่สีอะไรงั้นก็แสดงว่าคุณก็ต้องรู้ว่าฉันน่ะโนบาตอนนอนเขาเงียบไปพักหนึ่งสาบานว่าไม่รู้ยายมัดไม่ได้บอกแต่ไม่รู้ทำไมเขาต้องกลืนน้ำลายเหนียวๆลงคอแล้วภาวันนั้นที่เขาจับหน้าอกยายคุณหมอปากหมาก็เหมือนเป็นภาพยนตร์กำลังฉายในหัวแววตาฉ่ำจ้องมองไปตรงเนินอกนั้นอย่างห้ามไม่ได้เรื่องนั้นไอ้รามกเทียนไข่มาจะเอาซ่อมจิ้มตาเขาแต่ก็โดนมือหนาคว้าไว้ก่อนอย่าเล่นมาบ้านะตาบอดได้เลยนะดีสิจะได้ไม่ต้องมองใครอีกพอแล้วคุยเรื่องของเราต่อเถอะร่างส่งพิงพนักเก้าอี้แล้วกล่าวต่อไปผมจะแต่งงานกับคุณโดยมีเงื่อนไขสัญญาตามนี้รินไม่ยอมเสียผลประโยชน์แน่นอนเพราะเขาต้องการกำไรเท่านั้นขาดทุนไม่มีในพจนานุกรมของรินเธออ่านสัญญาแต่งงานโดยกวาดสายตามองอย่างรุกรวกสลับกับมองหน้าว่าที่เจ้าบ่าวของตัวเองห้ามหลงรักเธอเลิกคิ้วขึ้นพร้อมกับยิ้มขันในความมั่นหน้ามั่นหนกของเขาเสียเกินใช่ผมกลัวว่าคุณจะหลงรักผู้ชายที่แสนเพอร์เฟกต์อย่างผมจึงใส่ข้อนี้มาด้วยหลงตัวเองอะเนี่ยเธอว่าแล้วก็อ่านต่อในเนื้อหายังมีว่าห้ามหึงห้ามหวงห้ามยุ่งเรื่องส่วนตัวเรื่องพวกนี้เธอไม่ใส่ใจอยู่แล้วเพราะเขาจะไม่มีวันได้ความรักจากเธอเธออ่านไปในใจก็คิดนี่เธอกำลังจะทำอะไรอยู่แค่เขาเอาเงินมาร่อก็จะยอมแต่งงานกับเขาง่ายๆอย่างนั้นหรอในสมองตอนนี้สับสนปนเปตีกันยุ่งเหยิงไปหมดเมื่อคิดมาถึงตรงนี้แล้วสิ่งหนึ่งที่เธออยากรู้ก็คือเรื่องบนเตียงห้ามมีเซ็กส์แล้วถ้าเกิดคุณอยากล่ะเขาถามอย่างหน้าตายเรื่องนี้มันตกลงกันสองฝ่ายไอ้บ้ามาพูดอยากอะไรกันเราเกิดคุณอยากเห็นซิกแพคหุ่นร่ำร่ำใหญ่ๆของผมแล้วคุณมาปั้มผมจะทำไงงั้นก็ไม่ต้องแต่งไม่ได้แต่งสีแต่งตามใจเมียจ๋าเลยครับยังไม่ทันแต่งแบกรัวเมียก็มาเสียดายตินเราจะสิ้นสุดสัญญาเมื่อไหร่สัญญาแต่งงานนี้จะสิ้นสุดเมื่อคุณแต่งงานกับผมครบ1ปีครึ่งเราทำไมต้องแต่งคุณคิดหรอว่าฉันจะยอมรับข้อเสนอของคุณง่ายๆคำถามนี้เป็นคำถามที่ต้องการคำตอบที่สมเหตุสมผลในหัวของเธอคล้ายมีเครื่องประมวลผลเป็นระบบดิจิตอลคิดถึงความคุ้มค่าและผลได้ผลเสียที่กำลังจะเกิดขึ้นกับการดีลในครั้งนี้ผมได้ยินว่าคุณอยากจะเปิดคลินิกรักษาสัตว์เงิน10 ล้านนี่
คิดว่าน่าจะทำได้ไม่ยากนะคุณคิดว่าคนอย่างฉันซื้อได้ด้วยเงินอย่างนั้นหรอก็ใช่สิถ้ามันมากพอแววตาดุจเหี่ยวผู้ยามเป็นต่อเขาทำการบ้านมาอย่างดีและรู้ว่าเธอกำลังต้องการเงินงานก็ตกลงเขาจากไปแล้วทิ้งไว้แค่หนังสือสัญญาการแต่งงานเธอนั่งนิ่งอยู่ที่โต๊ะอาหารไม่ได้ขยับไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรลงไปนี่ฉันตกลงแต่งงานอย่างนั้นหรอเธอไม่คิดว่าตัวเองจะทำอะไรโง่ๆแบบนี้ได้เลยจริงๆ